สวัสดีครับเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราสร้างลองหัดใช้ตัว list view นะครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ activity มากขึ้นนะครับเราจะสร้าง activity ใหม่นะครับโดยการเดี๋ยวเราจะสร้างอีก activity หนึ่งนะครับเพื่อมารับคราวที่แล้วเนี่ยเราสร้างตัว list view ที่เราป้อนข้อมูลให้ที่หน้าใน activity นี้เลยนะครับแล้วก็กด new ก็จะสร้างไอเทมเข้าไปในรายการ list view นะครับคราวนี้เราจะสร้างตัว activity ใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อมารับข้อมูลแล้วก็ค่อยคืนกลับมาที่ตัว activity นี้นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราจะทำอย่างที่สองที่เราจะทำก็คือเราจะ เรียนรู้เกี่ยวกับ life cycle ของ activity นะครับว่าเพราะคราวที่แล้วเราถ้าจำได้เราหมุนจอปุ๊บข้อมูลที่เราเคยเติมไว้ใน activity เนี่ยหายหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่า activity มันมี life cycle เป็นอย่างไรแล้วเราจะเก็บค่าอะไรต่างๆไว้ได้อย่างไรนะครับเราจะเก็บด้วยสิ่งที่เรียกว่า share preference นะครับโอเคก็มาเขียนกันครับอันนี้ก็เป็น activity เดิมที่ผมเขียนมาใหม่ที่มีฟีเจอร์ทั้งของเดิมนะครับแต่ยังไม่มีการ add แล้วก็มี adapter แล้วก็มี list view ธรรมดาอยู่หนึ่งอันนะครับเราจะสร้าง activity ใหม่นะครับก็ไป new activity กันนะครับจะเป็น empty activity แล้วกันชื่อว่าอะไรดี input activity แล้วกันนะครับเอาชื่อตรงๆนี้เลยแล้วกันนะครับโอเค input activity นะครับในตัว input activity layout เราก็จะทำเป็นง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเป็น linear layout นะครับอย่าลืมตั้ง orientation นะครับไม่งั้นของหายนะครับมันจะทับกันหมดเลยนะครับ vertical นะครับในนี้เราก็จะมี edit text นะครับedit text นะครับง่ายๆก็ width ก็ match parent height นี้เราก็ตั้งเป็นสัก100 dp แล้วกันครับนะครับแล้วก็ให้ชื่อมานิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอ่านชื่อมานะครับก็เป็น plus id ทีนี้เราจะใช้ kotlin extension นะครับเพราะนั้นเราสามารถตั้งชื่อเราจะพยายามตั้งชื่อให้มันเป็นอยู่ใน format เดียวกับชื่อ member หรือตัวแปรใน class ของ kotlin ได้เลยนะครับทีนี้ตัว id นี่มัน global ทั้ง project เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตั้งชื่อดีนิดนึงนะครับผมก็ตั้งเป็น inputTask edit text แล้วกันนะครับชื่อนี้แล้วกันยาวนิดหนึ่งนะครับทีนี้อันนี้มันสูงเพราะนั้นผมก็จะตั้งให้มันเป็น multi-line นะครับ android.input_type เท่ากับ multi-line text multi-line นะครับจะได้พิมพ์ได้หลายบรรทัดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเอาง่ายๆก่อนแล้วกัน button tabwith match parent และ content นะครับมีปุ่มให้2อันก่อนแล้วกันครับ in android.text เท่ากับ save อันหนึ่งอีกอันหนึ่งชื่อ cancel นะครับเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นนะครับเราคงจะไม่ได้ทำทั้งหมดในรอบเดียวเพราะนั้นเราก็มีปุ่มไว้เปล่าๆก่อนแล้วกันยังไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้เป็น input activity นะครับเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะให้ main activity เนี่ยพอกดปุ่ม new ปั๊บให้มาเรียก input activity ขึ้นมาก่อนนะครับเราจะค่อยๆทำเพิ่มทีละอันนะครับเพราะนั้นที่ใน main activity เรามี layout นะฮะเราก็มีปุ่ม button อยู่ตรงนี้เราก็มา implement ตัว handler แล้วครับ android.onclick เท่ากับ new button click โอเคเราก็ไปสร้าง method นี้นะครับใน main activity นะครับมาสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับผมปิดไปก่อนเนาะชิปโอเคโทษทีครับโอเคเป็นฟังก์ชันนะครับรับวิวอย่างนี้ก็กด Enter ไปนะครับให้มันสร้างมาให้เราโอเคเราก็จะสร้างเรียก Activity ขึ้นมานะครับใน Android เนี่ย
การเรียก activity แล้วก็การคุยกันระหว่าง activity ต่างๆจะใช้สิ่งที่เรียกว่า intent นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้าง intent ขึ้นมาก่อน intent พื้นฐานก็คือ intent ที่จะไป start activity อีกอันหนึ่งนะครับเราก็สั่งเลยครับ well intent ก็สร้าง intent มาเลยครับก็ให้ import เข้ามา intent เนี่ยต้องใส่อะไรบ้างนะครับก็ต้องใส่ถ้าดู format ของมันนะครับมันก็มี intent ได้หลายรูปแบบเราก็จะใส่context นะครับก็คือ this เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วย class ที่เราต้องการจะเรียกให้มันสร้างนะครับก็จะเป็น input activity นะครับ input activity นะครับ dot colon อันนี้เนื่องจากปกติเราจะต้องสั่งในปกติเราต้องสั่งผ่านทางต้องส่งคลาสไปให้นะครับในจาว่าเดี๋ยวผมดูเอาด็อกิวเมนต์ให้ดูนะครับ start new activity android นะครับเน็ตไม่มีโอเคครับเราก็ไปตามที่โอเคครับผมไม่มีเน็ตก็ปกติอันนี้เป็นรูปแบบเนื่องจากคลาสเราเป็น Kotlin นะครับต้องการจะส่งคลาส Java ไปให้ก็ต้องเขียนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะสั่ง start activity ครับโดยส่ง intent ไปให้ start activity แล้วก็ส่ง intent ไปให้นะครับแบบนี้อ่ะลองมารันกันดูครับว่ามันเรียก activity อันหนึ่งของเราขึ้นไหมนะครับมาเทสกันนะครับลองกด new ดูนะครับโอเคอีก activity ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับพิมพ์ได้หลายบรรทัดโอเคแต่ทีนี้กดปุ่มอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโปรแกรมที่ตัว input activity ครับก็มาเขียนกันแบบง่ายๆก่อนครับเราลองมาเขียนที่ cancel ก่อนครับง่ายสุดมั้งครับ on click นะก็เป็น cancel button click โอเคถ้าปลั๊กอิน Kotlin มันเรียบร้อยมันน่าจะกดแล้วเด้งมา edit ข้างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังทำไม่ได้สักทีนะครับก็เหมือนเดิมครับ view แล้วลองสั่งนี่ครับ finish ครับเวลาเราเรียก finish ใน activity นะครับก็คือ activity ก็จะถูกปิดไปนะครับลองดูครับกด new ปึ๊บกด cancelนะครับก็กลับมาที่เดิมนะครับ new cancel เป็นการปิด activity ไปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปรับวิธีการเรียก activity ของเราใหม่นะครับก็คือเราจะไม่จริงๆเราเรียก activity อีกอันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการจะให้เขาพิมพ์ของเข้าไปตรงนี้นะครับพอกด save แล้วเราก็ต้องการให้ค่าเนี้ยส่งคืนกลับมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สั่ง start activity ธรรมดาแล้วเราจะสั่ง start activity for resolve นะครับ start activity for resolve นะครับแล้วก็ต้องส่ง intent เข้าไปครับเหมือนเดิมแต่ว่าต้องมีโค้ดอีกตัวหนึ่งครับที่จะเป็น request code เพราะว่าเดี๋ยวพอ activity คืนค่ากลับมาเนี่ยเราจะตรวจสอบว่ามันเป็น activity ไหนนะครับผ่านทางไอ้โค้ดตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนง่ายๆก็อาจจะใส่โค้ดไปเลยครับ100แบบนี้แต่ว่าก็จะทำให้โค้ดเราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะมาสร้างตัวแปรตรงนี้นะครับ final wow อะไรดี task name request code เท่ากับ100อ่ะใส่อย่างนั้นนะครับ task name request code งั้นตรงนี้ก็ใส่เป็น task name request code โอเคนะครับนะโอเคนะครับพอเรียกตรงนี้ปั๊บนะครับที่ทางฝั่ง input activity นะครับเราก็จะสามารถส่ง resolve กลับมาได้ด้วยนะครับคือเพราะนั้นก่อนที่จะส่ง finish เนี่ยเราสามารถจะส่ง resolve มาให้นะครับเราก็จะสั่ง set resolve นะครับแล้วก็อันนี้เขากด cancel นะครับเราก็จะส่ง resolve กลับมาเป็น activity.resolveCancel อย่างนี้เลยนะครับนะฮะเพราะนั้นถ้าดูโฟลว์การทำงานนะครับเรากด start activity for resolve ปุ๊บนะครับ
หน้านี้ก็เริ่มเปิดขึ้นพอเรากด cancel ปั๊บนะครับแทนที่โค้ดเราจะปิดไปเฉยมันจะส่ง result กลับมาด้วยนะครับโดยระบุว่า result ที่เราส่งเนี่ยจริงๆแล้วมีโค้ดเป็น result cancel ก็คือไม่ต้องไปสนใจคือเขา user cancel มานะครับทีนี้ทางฝั่ง main activity เนี่ยจะได้รับ result มาทางไหนนะครับมันจะได้รับผ่านทาง callback นะครับซึ่งผมก็จะเขียนต่อไปนะครับ override fun on activity resource นะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นค่าที่ตัวเป็นโค้ดในส่วนที่เราจะใช้ในการอ่าน result นะครับก็จะมี super อยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็คงไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเราก็จะเช็คครับว่าตัว request code เนี่ยนะครับมันตรงกับที่เราสั่งไปหรือเปล่านะครับเราจะสั่งหลายอย่างถ้าเราสั่งหลายอย่างก็เขียนหลายอย่างลงไปในนี้เลยนะครับ request code อยู่ในนี้ทีนี้ถ้า result code นะครับ result code เท่ากับ activity result okay เราก็จะผลลัพธ์ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เพื่อในการเทสของเราเราอยากให้ cancel ปุ๊บแล้วเราก็จะทำอะไรอย่างบางอย่างด้วยเราก็ทำง่ายๆครับเราก็ผมก็จะ add cancel ไปนี่แล้วกันนะครับในไอเทมผมก็จะ add cancel ไปนะครับแล้วผมก็ใน adapter ของผมนะครับก็ notify data set chain นะครับมันจะได้อัปเดตแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเขียนกันนะครับในกรณีที่เขาป้อนข้อมูลมาแล้วนะครับอ่ะลองรันดูครับฟึบสั่ง new นะครับกด cancel สังเกตว่าอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะลองอีกทีหนึ่งนะครับ cancel อีกทีก็ขึ้นมานะครับโอเคเพราะนั้นflow ของตัว cancel เรา work แล้วนะครับซึ่ง flow จริงๆถ้าไม่ใช่ในส่วนเทสนี่เราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ทีนี้ไปดู flow ในส่วนที่เขากด save บ้างนะครับผมก็ต้องมาเขียน handler ตรงนี้นะครับ android.onclick เท่ากับ save button click ใส่ไปตรงนี้นะครับโอเคที่ save button click นะครับฟันผมก็จะกด save button click โอเค view เป็น view นะครับผมก็จะอ่านค่ามานะครับมาดูซิในนี้เราตั้งชื่อว่าอะไร input task edit text โอเค input task edit text โอเค well นะครับ task name equal dot text dot to string อ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้า task name เป็นสตริงว่างนะครับก็คือเขาไม่ป้อนอะไรมาผมก็จะทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นทำให้เท่ากับสตริงว่างผมก็จะ return ค่ากลับไปคิดแบบนี้ถ้าเป็นสตริงว่างผมก็จะทำเหมือนนะครับผมก็จะทำเหมือนว่าเขากด cancel แค่นั้นเองนะครับแล้วผมสั่ง finish นะถ้าไม่เท่ากับสตริงว่างเราก็จะส่งค่ากลับไปให้กับทางActivity ตั้งต้นนะครับทีนี้วิธีการส่งค่ากลับไปทาง Activity ตั้งต้นเนี่ยเราก็ทำได้ไม่ยากนักโดยการ อย่างที่ผมบอกเลยครับใน Android เนี่ยการคุยกันระหว่าง Activity เนี่ยจะใช้ Intent นะครับใช้ Intent เราก็จะต้องสร้าง Intent นะครับผมจะเรียก Intent ว่า Data ไปเลยแล้วกันครับ New Intent ผมจะสร้างมาเปล่าๆนะครับโอ้มันรู้จักมั้ยกด Enter ฟึบ Importโอเค import มาได้นะครับผมก็สั่งทีนี้จะส่ง data ให้กันเนี่ยมันจะทาง intent เนี่ยเราจะส่งไปทางสิ่งที่ Android เรียกว่า extra นะครับก็ในการเรียก activity ก็เหมือนกันเราก็สามารถส่ง extra มาให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้นะครับเราก็จะทำอันนี้เช่นเดียวกันเราก็จะสั่ง put extra ทีนี้ก็ต้องมี key ครับว่า extra ตัวนี้จะชื่อว่าอะไรผมก็จะตั้งชื่อนี้ taskname key แล้วกันนะครับแล้วก็ส่ง task name กลับไปให้นะครับแล้วก็ค่อย set result นะครับ activity
.result okay แล้วก็สั่ง data ส่งกลับไปให้ด้วยนะครับคือไม่ได้บอกแต่ว่าโอเคอย่างเดียวแต่ว่ามี data ส่งกลับมาให้นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของ main activity นะครับผมก็จะถ้า result okay ผมก็จะเอา data มาใช้แล้วแต่ data มันอาจจะเป็น null ก็ได้นะครับแล้วผมต้องเช็คก่อนว่า data ไม่เท่ากับ null ถ้า data ไม่เท่ากับ null ผมก็จะเอา items.add. data. อะไรนะ get string extra นะครับแล้วก็ใส่ค่าไปครับอะไรนะ task name key ใช่ไหมครับโอเคทีนี้ถ้าตัว data นี่มันเป็น null มันก็อาจจะไม่มีนะมันอาจจะเป็น null ผมก็จะต้องทำอะไรสักอย่างให้ผมแยกมาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับ well task name เท่ากับอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ if task name ไม่เท่ากับ null ผมก็จะสั่ง item.add task name เข้าไปนะครับแล้วก็ adapter ซึ่งมันเคยเป็นอาจจะเป็น null ได้เพราะนั้นผมต้องมีเครื่องหมายคำถามไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ notify dataset change อ่ะแค่นี้นะครับโอเคนะฮะลองรันดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมกลับมาไล่ให้ดูอีกทีว่าเราทำอะไรไปบ้างนะเพื่อเป็นการทบทวนนะครับอึ๊บลองรันดูนะครับผมก็จะ new นะครับแล้วผมก็พิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้ hello world นะครับ save อ่ะมาโผล่แล้วนะครับ this is a new day save อ่ะก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นโฟลว์ตรงนี้ขออีกทีนึงนะฮะก็คือเรากด new button click เราไปสร้าง activity ใหม่แต่ว่าเป็นการสร้างเพื่อจะเอา result นะครับที่ activity นั้นพอทำงานเสร็จก็คืน result กลับมานะครับโดยการถ้ากด cancel ก็ return มาด้วย set result cancel ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามีของเราก็อ่านค่ามาแล้วก็ส่งคืนมาพร้อมทั้ง data ซึ่ง data จะส่งผ่านมาทาง intent นะครับที่ main activity เราก็ต้องมาเขียน method ที่เป็น on activity result ตัวนี้นะครับซึ่งจะรับเวลามี activity ที่เราเรียก start activity for result ทำงานเสร็จมันก็จะเด้งกลับมาตรงนี้นะครับเราก็เช็คว่าrequest code ตรงไหมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยเป็นโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคเรียบร้อยก็อ่านค่ามานะครับแล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการสร้าง activity แล้วก็การอ่านค่านะครับคุยกันผ่านทาง intent นะครับสเต็ปต่อไปนะครับสังเกตว่าเราหมุนจอปั๊บทุกอย่างพังหมดนะครับหายหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูใน Android นะครับ Android เนี่ยมีไลฟ์ตัว activity เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้รันในเครื่องที่เมื่อก่อนอาจจะมีหน่วยความจำน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องหรือว่าก็ต้องมีการสวิตช์ไประหว่าง activity หลายครั้งได้ง่ายๆเช่นเราใช้แอปตัวนี้อยู่เราจะอยากเปิดอีกแอปนึงหรือว่ามีโทรศัพท์เข้ามาต้องย้ายไปเป็นอีกแอปนึงนะครับตัว life cycle ของ activity ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรา manage สถานะของแอปได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นเนี่ย activity เริ่มร้อนก็จะมี create แล้วก็มาเรียก start แล้วก็ resume แล้วก็ activity ก็ปรากฏตัวแต่ถ้าเกิดมีการซ่อนไปนะครับก็จะมีไซเคิลระหว่างพอสกับรีซูมตรงนี้นะครับโผล่กับหายโผล่กับหายนะครับหรือว่าถ้าบางทีมีการกินแรมเยอะหน่อยก็อาจจะโดนไปเป็นออนสต็อปนะครับหลังจากสต็อปก็ไปเป็นเดสทรอยหรือว่ากลับไปออนครีเอทใหม่นะครับหรืออาจจะสต็อปแล้วกลับไปเป็นออนรีสตาร์ทก็ได้นะครับถ้ามีคนไปใช้แอคทิวิตี้อื่นนะครับแล้วก็กลับมาที่แอคทิวิตี้เดิมนะครับโอเคทีนี้ตัวการเซฟข้อมูลนะครับหรือจริงๆการหมุนของไซเคิลเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการหมุนจอนะครับนี่ผมหมุนจอปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะครับหมุนจอเนี่ยแอคทิวิตี้ก็จะถูกทำลายเหมือนกันครับมันจะโดนวิ่งมา on pause on stop แล้วก็ destroy แล้วก็ค่อยกลับมาสร้างใหม่แล้วก็ผ่านทาง on create นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บค่าคีย์ก็คือเวลาเราจะเก็บค่าเราจะเก็บใน on stop นะครับใน pause resume เนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ต้องทำเร็วๆนะแต่ถ้าเรามีการเก็บค่า save cell อะไรต่างๆเราจะทำใน on stop นะครับเพราะนั้นผมเขียนเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดที่มันเก็บค่าไอตัวเนี่ยครับตัว task ของเราเนี่ยนะครับเก็บใน
on stop นะครับพอเก็บเสร็จปั๊บเราจะไปโหลดมันคืนที่ถ้าเราวิ่งเส้นนะครับก็จะไปเอาที่ on create นะครับจริงๆถ้าเขียนให้ถูกจริงๆก็ไปอยู่ใน on start นะเพราะว่ามันอาจจะวิ่งท่านี้ก็ได้นะครับถ้าเราเก็บแล้วไปเอาแต่ on create อย่างเดียวมันจะเก็บปุ๊บแล้ววนกลับมาปุ๊บวิ่งมาด้านนี้ค่ามันไม่กลับมาก็ได้นะครับ on stop เนี่ยถ้าเราเก็บเนี่ยจริงๆปิดแอปไปเลยเปิดกลับมาก็จะกลับมาเจอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บค่าด้วยวิธีที่เบสิกสุดนะครับของ Android เลยนะครับก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า share preference นะครับดูตัวอย่างได้นะครับโอ้ผมไม่มีเน็ตอีกแล้วนะครับเราก็ไปตายดับหน้าแล้วกันครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเก็บถ้าเราดู life cycle นะครับเราก็จะเขียน on stop นะครับแล้วก็ on create นะครับในการเก็บแล้วก็เซฟค่านะครับเพราะนั้นผมก็จะ overrideฟังก์ชันนะครับ on stop ที่ตรงนี้นะครับก็ save task list เนี่ยผมจะเรียกมันตรงนี้นะครับแล้วก็ใน on create นะครับผมก็จะเรียก restore task list นะครับไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะนะครับไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับก็จะมาเขียน2 method นี้กันนะครับcreate function set task list นะครับแล้วก็ restore นะครับมี2อันนะครับก็ผมจะย้ายมาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ save แล้วก็ restore ทีนี้เวลาการ save เนี่ยเราจะต้องไปเอา share preference มาก่อนนะครับทีนี้มันจะมีอีก2คีย์ที่เราต้องใส่นะครับตัว preference เนี่ยก็จะมีคีย์ของมันอยู่อันหนึ่งเพราะว่าในแอปหนึ่งอาจจะมี preference ได้หลายชุดนะครับและใน preference แต่ละชุดเนี่ยก็จะมีคีย์เอาไว้ใช้เก็บ data อีกตัวหนึ่งเพราะนั้นผมก็จะเพื่อความสะดวกผมก็จะมาสร้างชื่อไว้ตรงนี้นะครับ final val นะครับอะไรนะ task list pref key นะครับก็เป็นชื่อเป็น task list แล้วกันนะครับอันนี้เป็น preference key นะครับแล้วก็อีกอันเป็น well pref name แล้วกันนะครับก็เป็นชื่อ app ไปแล้วกันนะครับ task list อันนี้เป็นชื่อ item แล้วกันนะครับง่ายๆเอางี้แล้วกันนะครับitem มันจะใช้ปนกันนะครับก็คือ pref name เนี่ยจะเป็นชื่อ preference เสร็จแล้วนั้นเราก็จะเขียนอะไรลงไปใน key ตัวนี้นะครับถ้าเรามีของหลายๆอย่างอยู่ในชุดนี้ก็จะใช้ task listก็จะมีคีย์อีกหลายๆอันนะครับประมาณนี้นะฮะนั้นเราไปเขียนก่อนครับเซฟก่อนนะครับนั้นขั้นแรกก็ต้องไปเอา preference มาก่อนครับ preference เท่ากับ get share preference ซึ่งพารามิเตอร์ก็จะมีนะครับสตริงก็คือชื่อมันนั่นเองก็คือจะเป็น pref name นะครับแล้วก็จะมีโหมดนะครับเราก็จะไปเอาโหมดพื้นฐานมานะครับเป็นโหมด .private นะครับ context mode.private พอได้มาปั๊บก่อนจะเขียนได้เราต้องไปเอา editor มาครับก็เท่ากับ preference.edit นะครับจะได้ editor มานะครับด้วย editor เนี่ยเราจะสามารถ editor ตัว e เนาะ editor โอเค editor เอ๊ะตัว e หรือตัว o ตัว o ไปก่อนนะครับeditor โอเค editor ครับตัว o นะครับเราก็จะสามที่ editor เนี่ยเราจะสามารถสั่ง put string ใส่เข้าไปได้ครับ put string แล้วก็ต้องมี key นะครับเราก็เหมือนเดิมครับเป็น task list pref key นะครับแล้วก็เอา data ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเขียนมานะครับตอนนี้เราให้ val data เป็น string ว่างก่อนครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียม data ด้วยนะครับแต่นี้ตรงข้างล่างนี่เป็นส่วนที่เราจะเซฟอย่างเดียวนะครับพอเซฟเสร็จเราก็สั่ง editor.commit เข้าไปแบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นการเขียนที่ลอกสไตล์ตัว Java มาเลยนะครับแต่ถึงแม้เราจะใช้ Kotlin ก็ตามนะครับจริงๆไอ้3บรรทัดนี้นะครับถ้าเขียนด้วย Kotlin ทำแบบนี้ก็ได้ครับ with preference.edit นะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งนี้ได้เลยครับ put string เราสามารถเขียนไอ้2บรรทัดนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้ editor ได้เลยเหมือนต
ตัว editor เนี่ยมันจะเหมือนเป็น disk ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สั่ง put string แล้วก็ commit ได้เลยนะครับก็จะเขียนสั้นขึ้นนะครับก็คือตัว editor ที่เรา return มาจาก preference เนี่ยก็จะไม่ต้องเป็นตัวแปรพิเศษแต่เขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนจะไม่ให้งงผมก็จะถ้าใครสนใจก็ไปดูใน Kotlin เพิ่มเติมผมจะเขียนแบบ Java ไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ตัว restore task list นะครับก็เหมือนกันครับเราก็ต้องไปเอา preference มาครับนะครับแล้วก็ val data เท่ากับ preference.get string นะครับแล้วก็ task list pref key นะครับแล้วถ้าไม่มีก็ให้เป็น null นะครับก็ if data ไม่เท่ากับ null เราก็ไปเอา list extract กลับมานะครับโอเคทีนี้เรามาถึงสเต็ปสุดท้ายครับเราต้องสร้าง data ที่เราจะเซฟทีนี้เราจะเนื่องจากเวลาเราน้อยเราจะเซฟแบบลูกทุ่งนิดนึงก็คือเราจะเอารายการทั้งหมดที่เรามีนะครับที่อยู่ในหน้าเนี่ยมาเป็นสตริงแล้วต่อกันด้วยเครื่องหมายคอมม่าทีนี้โค้ดเราจะบั๊กถ้าเครื่องหมายคอมม่ามันใน activity ในทาสก์นะครับมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่ด้วยโค้ดเราจะบั๊กครับแต่ว่าวันนี้เราเขียนแบบนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะสร้างwow builder เท่ากับ string builderbuilder นะครับแล้วก็ for st in items นะครับแล้วก็ builder dot append เอา string ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ builder dot append เครื่องหมายคอมม่าแบบนี้นะครับแล้วก็เซฟตรงนี้ครับ builder. to string นะครับนะครับเราก็จะได้ data มาแล้วเราก็เซฟนะครับทีนี้วิธีการเซฟนี้มันจะมีไอตัวสุดท้ายที่เป็น string ว่างอยู่เดี๋ยวเราค่อยไป handle อีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้ในตัวอันนี้เหมือนกันถ้า data ไม่เท่ากับ null เราก็จะ split ครับwell อะไรนะstring array มันจะเป็น array นะครับเราก็สั่ง data.split นะครับด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับผมก็จะ for loop ในนี้เลยแล้วกันนะครับ for อะไรนะ stindata.split นะครับทีนี้ถ้า if st ไม่เท่ากับ string ว่างนะครับผมก็จะ add เข้าไปใน items.add st ประมาณนี้นะครับแล้วก็ items.clear ก่อนนะครับลบก่อนนะครับ add เสร็จพอ add เสร็จเราก็ไปบอก adapter นะครับ .notify dataset change ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นช่วง save นะครับเราก็เขียนโค้ด saveจัดการ data ให้เรียบร้อยนะครับยัดสะขอ preference มาแล้วก็สร้าง editor แล้วก็เขียนแล้วก็ commit ส่วนเอาค่าคืนก็เราทำแบบนี้นะครับเราก็ไปโหลดเอา preference มาเอา data มาแล้วก็แกะออกมาครับกลับมาเอาคืนใน list ให้นะครับอ่ะลองมารันดูครับnew นะครับ hello world save good ลองหมุนดูครับของยังอยู่นะครับทีนี้มาเยี่ยมชมบั๊กของเราบ้างนะครับ hey hello นะครับ save ฟึบลองหมุนนะครับฟึบนะครับเห็นบั๊กไหมครับให้กับ hello ก็ถูกแยกออกมานะครับเพราะว่าเราใช้คอมม่าในการเก็บนะครับโอเคทีนี้ถ้าจะเก็บให้ดีขึ้นนะครับจะทำไงก็ต้องไปแก้โค้ดกันเอาเองนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่อง activity เราก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็จะ
สรุปให้อีกทีนึงนะครับเราสร้าง activity ใหม่โดยการเนี่ยนะครับสั่ง start activity นะครับหรือ start activity for results ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเอา results หรือเปล่านะครับในการสร้างก็ต้องมี intent นะครับแล้วก็ call ไว้พอตัว activity ผลลัพธ์นะครับก็สามารถจบการทำงานได้ด้วย finish นะครับแล้วก็ส่งค่ากลับมาได้ด้วย result นะครับ set result นะครับถ้า result มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ใส่มาใน put extra นะครับในกระบวนการในการ start activity ถ้าคุณต้องการจะส่งข้อมูลให้นะครับก็ส่งผ่านทาง intent นะครับแล้วก็ส่งไปทาง intent.extra นะครับก็ put extra ไปใน intent ได้เลยนะครับก็ถูกส่งมาที่ activity ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เมื่อ activity ปลายทางจบการทำงานนะครับมันจะมีมาเรียก on activity resource นะครับที่ออกแบบหมดนะครับที่ฝั่ง activity ตั้งต้นเรานะครับเราก็เช็ค request codeนะครับว่าตรงไหมนะครับบนคอนโทรลที่เราใส่ตรงนี้นะครับต้องตรงกันนะครับถ้าตรงกันก็คือตัวที่เราต้องการละเราก็มาดูรีซอลนะครับว่าผลลัพธ์ตรงกันเป็นตามต้องการไหมแล้วก็ทำงานตามที่เราระบุนะครับอันนี้ก็คือการเรียก activity นะครับส่วนนึงก็คือเรื่องของ life cycle นะครับก็คือคีย์คือแค่นี้นะครับ on stop ก็เก็บค่านะครับแล้วก็มาเรียกเอาใน on create นะครับหรือจริงๆจะเรียกใน on restart ก็ได้นะครับผมคิดว่าไม่น่าผิดพลาดอะไรแต่ว่าถ้าไม่เขียนใน on create เลยนะครับหรือใน on start ก็ได้นะครับที่ผมขอลองย้ายนิดนึง on start โอเคนะครับแล้วก็มา restore ตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บคิดว่าผลลัพธ์น่าจะโอเคเหมือนเดิมนะครับพอ stop มันคู่กับ start นะครับลองรันดูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่แบตผมจะหมดด้วยนะครับเห็นไหมครับค่าเก่ามันยังเซฟอยู่เลยนะครับหมุนโอเคนะครับหมุนได้โอเคเพราะนั้นนะครับ on stop ก็เก็บค่า on start ก็เอาค่าไปใช้นะครับวิธีการเก็บนะครับก็คู่นี้เลยนะครับเราก็ไปเก็บทางแชร์ preference นะครับไปเอา preference มาเอา editor มาแล้วก็ put string ลงไปนะครับประมาณนี้เวลาแกะก็เหมือนกันครับก็ไปเอา preference มาแล้วก็ get string นะครับอย่าลืม put string แล้วนะครับใน editor ก็สั่ง commit นะครับถ้าคุณอยากจะทำให้เท่ๆนะครับapply โอเคครับใช้ apply ก็ได้นะครับก็จะไลท์ใน background นะครับแต่ผมใช้ commit ไปแล้วก็คงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะเขียนเป็น kotlin ก็ลองดูตัวอย่างได้อย่างที่ผมพูดนะครับก็คือคีย์คือนี่ save ค่านะครับเอาค่าออกมากระทงนี้นะครับแล้วก็เอาค่าไปคืนอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับก็ตอนนี้น่าจะพูดถึงเรื่อง activity นะครับ start activity แล้วก็จัดการเรื่อง life cycle นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันเรื่องของการเรียก APIขอบคุณมากครับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ